สวัสดีนะคะสวัสดีเพื่อนๆนะคะตอนนี้พี่ฝ้ายอยู่ที่เขาเรียกว่าใกล้ติดกับวัดดอนเมืองนะคะก็คืออยู่ติดกับสนามบินดอนเมืองเนาะถ้ามาจากสนามบินนะคะเราก็จะเดินมาจากทางนู้นเนาะทางหน้าวัดทางนู้นนะคะแล้วก็มาถึงแยกตรงนี้เนาะถ้าใครที่มองหาที่พักนะคะที่แบบว่ามารอต่อเครื่องที่จะไปที่อื่นนะคะก็สามารถมาต่อเครื่องได้นะคะแล้วก็หาที่พักเพื่อที่จะนอนพักนะคะ1คืนอะไรแบบนี้นะไฟก็มาเจอตรงนี้นะคะดีดอนเมืองโฮเทลนะคะนี่เขาจะมีเบอร์โทรศัพท์พร้อมเลยนะคะมี Facebook นะคะเดี๋ยวพี่ไฟจะแชร์ออกไปนะคะใส่ไว้ใต้ลิงก์ข้างล่างนะแล้วก็ไปดูห้องพักกันนะคะราคาไม่แพงเราก็นอนพักอาบน้ำอาบผ้านะคะเพื่อที่จะรอต่อเครื่องได้เดี๋ยวไปดูข้างในกันนะคะดีดอนเมืองเดี๋ยวเข้าไปดูเลยนะคะเข้ามาข้างในนะก็จะเป็นเคาน์เตอร์แบบนี้นะคะมีรับซักผ้าด้วยนะซักผ้าได้ที่เขาก็จะคิดราคาไม่แพงนะแล้วก็จะมีกาแฟให้เราทานนะคะแล้วก็มีมาม่ามีอะไรต่ออะไรนะคะอันนี้ทานฟรีอย่างฟรีหมดนะคะสามารถทานได้เดี๋ยวเรามาดูห้องพักกันนะคะห้องเดียวเป็นห้องเดียวนะคะห้องนอนคนเดียวมีเตียง2ชั้นนะคะมีแอร์ด้วยนอนสองคนก็ได้นะคะราคาเริ่มต้นที่400บาท500บาทแล้วก็600ถ้าเพิ่มคนนะคะจาก1คนเป็น2คน3คนอะไรแบบนี้นะก็คุยกับพี่เขาได้นะคะพี่เขาชื่อพี่พัฒน์นะคะนี่นะก็ห้องก็ประมาณนี้แอร์เย็นเจี๊ยบเลยค่ะนี่นะคะราคาก็ตามนี้เนาะแล้วก็อยู่ใกล้สนามบินคือสะดวกมากๆเราสามารถที่จะอาบน้ำพักผ่อนแถวนี้บอกเลยว่ามีเซเว่นนะคะอยู่ข้างหน้านี้ติดกันเลยแล้วก็มีร้านข้าวร้านอะไรเยอะแยะไปหมดเลยสะดวกสบายมากๆใช่เป็นห้องน้ำมีมีฝักบัวมีน้ำร้อนนะคะแล้วก็มีแอร์ด้วยนะเดี๋ยวเราไปดูห้องข้างบนกันนะคะมีชั้นบนด้วยนะคะห้องราคา500กันนะก็ขึ้นกระไดไปแบบนี้เลยพี่ไฟชอบตรงที่เขาสะดวกมากๆเลยนะคะเวลาเราเดินทางเราก็รอต่อเครื่องหลายชั่วโมงแทนที่เราจะนั่งอยู่ที่สนามบินเราก็สามารถมาพักผ่อนนะคะแล้วก็อาบน้ำอาบผ้าก่อนที่เราจะเดินทางต่อนะคะข้างบนก็จะมีอยู่แค่3ห้องเท่านั้นนะคะ3หรือ4ห้องมีกี่ห้องคะข้างบนมีสองห้องข้างบน2ห้องข้างล่าง2ห้องแล้วก็จะมีที่ตากผ้าให้ด้วยนะคะถ้าเราซักผ้ากับเขาเขาก็จะตากให้เราเลยนะเดี๋ยวมาดูราคาห้อง500กันนะคะเปิดเข้ามาปุ๊บก็จะเป็นที่นอนแบบนี้เลยมี2คน600นะคะคนเดียว500ใครจะให้ดูคะก็จะมีแอร์ด้วยมีทีวีก็ราคาโอเคนะคะเพราะมันอยู่ติดสนามบินนะคะมีตู้เย็นด้วยแล้วก็มีโต๊ะให้เราวางนี่นะนะคะใช่ที่เขาบอกว่านี่ความสะอาดชอบที่ไหนหมดเลยนี่ค่ะเมื่อคืนพี่ไฟก็พักที่นี่นะคะคือกับพี่เขาแล้วก็ได้รู้จักพี่เขาก็เลยจะเอามาแชร์ให้ดูนะคะเผื่อใครมีแฟนนะคะมาจากเมืองนอกก็แวะพักได้นะคะแล้วก็มาจากที่ไหนก็มาแวะพักนะคะเดี๋ยวพี่ไฟจะใส่เบอร์โทรใส่ลิงก์เฟซบุ๊กพี่เขาไว้ให้นะหมดแล้วใช่ไหมคะโอเคนะคะดังนี้นะโอเคคลิปนี้พี่ไฟก็เอามาฝากแค่นี้นะคะอย่าลืมนะคะดีดอนเมืองนะคะอยู่ข้างวัดดอนเมืองเลยนะคะเดินเข้ามาหาไม่ยากเลยนะคะ